สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานธงทีมนะคะสำหรับใครที่อยากได้เสื้อทีมธงทีมหมวกทีมนะคะเหมือนกับทีมงานของท่าแดงโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตนะคะก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้จะเรียกว่าเป็นธงทีมค่ะธงทีมหรือธงแลกเปลี่ยนนะคะที่เอาไว้ใช้ในตอนกิจกรรมฟุตบอลนะคะก็จะใช้งานแบบนี้เลยค่ะนี่สามารถห้อยได้นะคะแล้วก็จะเป็นงานพิมพ์นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะทีมนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นงานครบรอบนะคะเป็นกิจกรรมครบรอบนะคะ52ปีเดี๋ยวเราให้ดูชิ้นงานใกล้ๆนะคะงานนะคะวันนี้จะเป็นสีน้ำเงินกลมนะคะสีน้ำเงินกลมก็จะมีพลาสติกเงาวิ้งวิ้งอยู่เพราะว่าแต่ละชิ้นที่เราผลิตเสร็จนะคะไม่อยากจับอยากให้ลูกค้าเป็นคนแกะเป็นเจ้าของตั้งแต่ผลิตเสร็จเลยนะคะก็เลยขอถ่ายคลิปแบบที่เงาเงาแบบนี้นะคะแต่ก็จะพยายามให้เห็นชิ้นงานนะคะว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดแบบนี้เลยอันนี้คือภาพนะคะที่ลูกค้าให้โจทย์มาแล้วเราก็มาวางแล้วก็ทำแพทเทิร์นให้ลูกค้าดูก่อนว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะถ้าลูกค้าบอกโอเคครับก็ลุยผลิตได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะไม่เอาผู้เพราะฉะนั้นงานเย็บนะคะเราก็จะเป็นการเก็บขอบซึ่งจริงๆงานปกติจะมีการเก็บขอบให้ลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีได้หลุดนะคะเพราะว่าจะมีการเก็บขอบให้สำหรับวันนี้ธีมเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะงานขอบก็เป็นสีน้ำเงินซึ่งตรงนี้ก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้นะคะก็ขอบคุณนะคะทีมงานโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต52ปีนะคะถิ่นน้ำเงินเหลืองถิ่นนี้มีความหมาย76และนอง2นะคะ24มิถุนายน2498อันนี้คือข้อความที่ระบุอยู่ในชิ้นงานนะคะแล้วก็52ค่ะon fire นะคะก็52ปีนั่นเองโหครบรอบ52ปีนะคะยาวนานมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะดุสิต construction นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีโลโก้อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมฟุตบอลแน่ๆเลยน่าจะเป็นกิจกรรมฟุตบอลนะคะก็กระชับมิตรกันค่ะมิตรภาพพี่น้องนะคะด้านหลังก็จะเขียนว่าก่อสร้างดุสิต52ปีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้งานธงแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะก็ร้านสนามสูบเรารับดูแลให้จบเลยทั้งวางแบบนะคะแล้วก็ผลิตพิมพ์งานนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็สามารถส่งได้นะคะในไทยในต่างประเทศส่งได้หมดเลยค่ะสำหรับงานธงนะคะก็จะมีความพิเศษก็คือตรงหัวเสานะคะเราก็จะใช้เป็นหัวเสาเงาๆสวยๆแบบนี้ให้เลยค่ะแล้วก็จะมีก้านนะคะตรงนี้ที่แข็งๆตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่ป๊อกๆๆ ก็จะมีก้านเสาอยู่นะคะแล้วก็จะมีเชือกทุกชิ้นงานเลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเวลาใช้งานจริงหรือว่าเวลาถือเป็นธงแลกเปลี่ยนนะคะก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นธงแลกเปลี่ยนอันนี้คืองานด้านที่1นะคะงานอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่2ด้านไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่ค่ะนี่อันนี้คืองาน2ด้านนะคะแต่ว่าโทนสีจะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งมาก่อนผลิตเราก็จะมีการวางแบบให้ดูก่อนนี่ค่ะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะสีน้ำเงินสีกรมก็สวยค่ะเพราะว่าพอเขาตัดด้วยสีขาวแบบนี้นะคะสีขาวก็เลยจะทำให้เด่นมากๆเลยใครที่ชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ